สวัสดีเช้าวันสดใสอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้มาทำงานค่อนข้างสายนะครับก็เลยไม่ค่อยมีหมอกเหมือนเมื่อวันก่อนนะครับถ้าตื่นเช้าๆนะครับช่วงนี้หมอกจะหนามากนะครับมองแทบจะไม่เห็นรถที่สวนมาถ้าไม่ได้เปิดไฟหน้านะครับแต่พอสายๆนะครับหมอกก็จะโดนแสงแดดยามเช้านะครับแผดเผาจนจางหายก็จะเห็นท้องฟ้าสีฟ้าสดใสเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่หน้าหนาวอย่างเป็นทางการนะครับตอนแรกที่กรมอุตุบอกว่าจะไม่มีหน้าหนาวนั้นก็รู้สึกว่าโอ้เป็นอะไรที่โหดร้ายนะครับหลังจากเจอฝนมายาวๆแล้วก็อยู่ๆก็จะเข้าฤดูร้อนเนี่ยแต่ดีหน่อยที่ช่วงนี้อากาศเย็นสบายมากเลยนะครับแต่ขออย่างเดียวครับขออย่าไปหนาวจนถึง8องศา9องศาเหมือนเมื่อ2ปี3ปีก่อนหนาวมากนะครับเชียงรายถ้าเวลาหนาวจริงๆนี่แบบแทบจะออกจากผ้าห่มไม่ได้เลยนะก็วันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับพวกเราชาวเว็บ developer นะครับหรือคนทำเว็บนี่แหละนะครับการทำเว็บไซต์นะครับส่วนใหญ่แล้วเราเสียเวลาในการเขียนโค้ดเยอะใช่ไหมครับใช้สมองหนักมากในการเขียนโค้ดแล้วก็เป็นโค้ดเดิมๆซ้ำๆนะครับทั้งโค้ดของการเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลหรือไม่ว่าโค้ดในการสร้างแบบฟอร์มเพื่อรับข้อมูลเข้าไปในฐานข้อมูลนะครับส่วนนี้จะค่อนข้างใช้เวลาก็ยกเว้นว่าเราออกแบบเว็บไซต์แบบเป็นสแตติกนะครับเป็นเว็บเฉยๆนะครับไม่มีการโต้ตอบไม่มีการเก็บข้อมูลใดๆอันนี้ก็จะเป็นสายดีไซน์นะครับออกแบบให้สวยงามอย่างเดียวอันนี้ก็จะเน้นความคิดสร้างสรรค์นะครับก็จะเป็นอีกแบบแต่ถ้าใครทำเว็บแอปพลิเคชันต้องมีฐานข้อมูลมาเกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็จะใช้สายคำนวณ นะครับต้องประมวลผลตัวPHP CI Mania นะครับจะช่วยได้มากเลยทีเดียวนะครับทั้งเรื่องของการสร้างแบบฟอร์มคร่าวๆนะครับด้วยตัว Bootstrap Template นะครับก็จะมีตัว Template ของ SP Admin ไว้ใช้งานนะครับก็ทำให้ลดเวลาในการสร้างแบบฟอร์มนะครับลดเวลาในการเขียนโค้ด Backend นะครับเพิ่มลบค้นหาแก้ไขต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีส่วนช่วยในเรื่องของการอัปโหลดนะครับการ Import ไฟล์ Excelการ export ทั้งไฟล์ Excel PDF นะครับตรงนี้ก็ช่วยให้งานเร็วขึ้นได้นะครับจากที่เราใช้เวลาเป็นวันนะครับในการทำแบบฟอร์มเพิ่มลบข้อมูลต่างๆนะครับก็ตรงนี้ก็ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีนะครับก็จะได้มาแล้วนะครับ1แบบฟอร์มพร้อมปรับแต่งแก้ไขได้ตามต้องการนะครับที่เหลือก็แค่ไปจัดในส่วนของ HTML นะครับในรูปแบบของการเขียนของ MVC HTML ก็จะเก็บไว้ในวิวนะครับการจะปรับแก้ JavaScript ก็จะอยู่ใน JS module นะครับอยู่ในโฟลเดอร์ asset นะครับทุกอย่างนะครับก็จะถูกแยกกันเป็นส่วนเป็นส่วนนะครับในส่วนของการจัดการฐานข้อมูลนะครับอยากนับจำนวนอยากนับผลรวมต่างๆนะครับก็สามารถไปแก้ในไฟล์โมเดลนะครับในแอปพลิเคชันแล้วก็โมดูลของตัวที่เราทำอยู่นะครับก็เข้าไปแก้ในโมเดลได้เลยเปลี่ยนคิวรี่ต่างๆได้นะครับก็เหมือนกับว่าเราเขียน PHP ธรรมดานะครับก็ง่ายๆนะครับใครที่เคยเขียน PHP แล้วก็จะสามารถปรับแต่งแก้ไขได้ง่ายมากนะครับในส่วนของคอนโทรลเลอร์ก็จะเป็นเกี่ยวกับเงื่อนไขการจัดการข้อมูลก่อนนำมาแสดงผลต่างๆนะครับอย่างเช่นสถานะในฐานข้อมูลเราเก็บเป็น0กับ1ใช่ไหมครับอาจจะเป็น0เท่ากับอยู่ในระหว่างดำเนินการอยู่นะครับท่านหนึ่งก็คือเสร็จสิ้นแล้วทีนี้เราเวลาเราแสดงเราไม่ต้องการให้เป็นแค่0กับ1ตรงนี้เราก็สามารถที่จะนำมาเขียนในคอนโทรลเลอร์นะครับในแอปพลิเคชันคอนโทรลเลอร์นะครับหรือว่าอยู่ในแอปพลิเคชันโมดูลแล้วก็คอนโทรลเลอร์ของหน้าที่เรากำลังทำงานอยู่นะครับก็เขียนไปเลยนะครับ if else ในนั้นได้ค่าอะไรก็เก็บไว้ในตัวแปร array นะครับแล้วตัว
Parser นะครับเป็น Template Engine ของ Code Igniter ก็จะทำการดึงข้อมูลใน Array ที่เราเก็บไว้นะครับไปแสดงใน View โดยที่เราไม่ต้องไปเขียนโค้ด PHP ปนอยู่ใน HTML นะครับข้อเสียของการเขียนโค้ด PHP ปนอยู่ใน HTML คืออะไรนะครับมันแก้ไขยากมากนะครับเวลาเราจะต้องแก้ไขเราก็ต้องมาค้นหาว่ามันต้องแก้ที่จุดไหนบ้างยังไงบ้างนะครับเวลาคิวรี่ผิดพลาดก็ต้องมาค้นหาว่าเราไปฝังคิวรี่ไว้ตรงไหนเวลาเขียน if else ตรงไหนผิดพลาดก็ต้องเข้าไปแก้ใน HTML อีกนะครับซึ่งถ้าในส่วนของดีไซน์นะครับถ้ามีทีมดีไซน์ทีมดีไซน์ก็จะไม่ค่อยชอบนะครับในการฝังโค้ด PHP ไว้ในดีไซน์นะครับแต่ถ้าเป็นตัว template engine ของ code editor นะครับเราสามารถแทนที่ตัวแปรแทนที่คำสั่ง PHP ด้วยวงเล็บปิกาเท่านั้นนะครับมันก็เหมือนกับว่าเป็นข้อความหนึ่งอยู่ในหน้าดีไซน์ HTML นะครับมันก็จะสะดวกมากซึ่งถ้าใช้บ่อยๆนะครับตรงนี้ผมว่าสามารถที่จะแบ่งส่วนการทำงานเป็นส่วนๆได้นะครับตาม MVC เลยนะครับคนที่จัดการหาข้อมูลก็จัดการไปนะครับแล้วก็กำหนดตัวแปร array ไว้คนที่ดูแลเรื่อง PHP นะครับอาจจะ PHP หรือฐานข้อมูลด้วยก็ดูแลทั้งโมเดลแล้วก็คอนโทรลเลอร์นะครับส่วนของสายดีไซน์นะครับอาจจะพ่วง front end นะหรือไม่พ่วงก็ได้นะครับแต่ว่าการกำหนด ID การใส่ตัวแปรต่างๆนะครับก็ให้สอดคล้องกันนะครับดีไซน์เสร็จวางตัวแปรวงเล็บปีกกาไว้ตรงไหนบ้างนะครับส่วนไหนเป็น ID อะไรส่วนไหนเป็น class name อะไรนะครับตรงนี้ก็กำหนดเสร็จแล้วเวลารันนะครับทุกอย่างก็จะมารวมกันเป็นหน้าเว็บให้เรานะครับมันจะง่ายมากเลยในส่วนของการเขียนโค้ดในรูปแบบของ MVC นะครับก็วันนี้ก็จะคุยกันประมาณคร่าวๆเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจก็ลองกดเข้าไปเล่นตัวเดโมดูนะครับว่าการสร้างโค้ดที่ใช้เวลาน้อยนะครับแล้วก็ได้หน้าเว็บพร้อมใช้งานนั้นเป็นยังไงนะครับยังไงสนใจก็กดตามลิงก์ในโปรไฟล์ได้เลยนะครับสวัสดีครับ